องเดี๋ยวทากล้องแล้วก็ใช้ซีจีหรือนั่นก่อนพักผ่อนตักบาตรเสร็จก็ปิดกล้องที่เก็บของนอนวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมอีกวันนึงโยมนะอีกหนึ่งวันวันที่ห้าวันที่หกเราก็ฉันเสร็จแล้วก็เก็บข้าวเก็บของช่วยกันวันนี้ทำวัดสวดมนต์แล้วก็จุดเทียนถวายในหลวงอีกเสริมบารมีเพิ่มบารมีเสริมบารมีเพิ่มบารมีให้กับวัดวารามญาติโยมที่กลับไปแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์นะโยมนะประมาณห้าโมงครึ่งทำวัดสวดมนต์แต่ช่วงบ่ายก็มีประชาสัมพันธ์ชาวลอตเตอรี่มาซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้มาทำบุญด้วยใครอยากทำบุญซื้อที่ดินถวายพ่อก็เจริญพรนะที่กองอำนวยการกองอำนวยการเจริญพรเด้อเจริญพรเจ็ดโมงนะยอมนะเจ็ดโมงยี่สิบนาทีเราตั้งแถวตักบาตรนะยอมนะหันหน้าหากันสองแถวเจริญพรที่ร้านกองอำนวยการเลยไม่น้อยแม่สุรินแม่ฟ้าหรือพ่ออุ้ยไปตรงนู้นเลยเด้อใครจะถวายค่าทำทางเข้าอาจารย์นรงฤทธิ์ก็ถวายนะยอมนะที่นี่เลยที่โชฟาคนละ10 20 100 200พระคุณเจ้าจัดลานธรรมให้เด้อเจริญพรที่กรมในการเลยนะตัดสัญญาณสาธุเอามาเขียนให้อีเมลเฮาแน่เพิ่นเอาข่าวสารมาร่วมทําบุญนําอีกเนาะค่ะเชิญค่ะพี่น้อมค่ะพี่หมอน้อมรับกับแม่ๆแน่เนาะจ้ะเนาะแว่นตาคุณพ่อคุณแม่ที่มาฮอดแล้วเนาะค่ะหรือว่าผู้ที่ตอนนี้ออกจากร้านทําไปเนาะค่ะแปลงร่างก็หมายความว่าล้างหน้าล้างตาจักหน่อยเฮาก็สิได้เนาะค่ะมาร่วมตักบาตรช่วงเช้าเนาะค่ะแต่เฮาก็ผู้ที่อยู่ก็สิมีงานปฏิบัติธรรมอีกมื้อนึงว่าซั่นว่าสําหรับผู้เพราะว่าจะเป็นที่น่านทำหนาวนะพี่ท้องมวลเนาะเนาะค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่นมาไกลจากที่ราบสูงแต่ไกลอยู่ไซเนาะค่ะถ้ามีใจก็มาถึงค่ะบ้านอยู่ใกล้ถ้าไม่มีใจจังได้ก็บ่ถึงฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเขามีใจสุผู้สุคนอนุโมทนาบุญนําเนาะค่ะทุกแม่จ้าค่ะบ่สําหรับผู้ที่แพ็คมาแล้วอ๋อค่ะจ้ะใส่ได้แม่นบ่เอาไว้ใส่ก่อนเนาะผู้ที่แพ็คมาแล้วบ่เป็นหยังแต่ว่าอย่าเอาตักเป็นซ้อน ค่ะ
าจจะเอาไว้ใส่บาตรเลยก็ได้เนาะค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ทั้งบ้านอยากมาร่วมทำบุญตักบาตรช่วงเช้านี้ค่ะอาหารเนาะค่ะตักบาตรข้าวสุกอาหารสดเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำคุณแม่หนูเกลือน้ำวงเนาะค่ะบ้านโน้นสว่างปากปูวันเนาะค่ะเช้านี้รวมทำบุญวันที่5วันพ่อเนาะค่ะอีก100บาทเนาะค่ะคุณแม่บุญศรีทวีลารวมทำบุญเมื่อคืนนี่แม่อยู่สอดแจงแม่เอาค่าไฟแม่น้ำอีกแน่อีหลาว่าซั่น100บาทแล้วก็คุณแม่บัวบานเกตเนาะค่ะอันอย่างน้อเนาะค่ะบานวังทองอีกรวมทำบุญค่าไฟไว้น้ำอีกเนาะค่ะแม่อยู่สอดแจงว่าซั่นว่าอีก100บาทเนาะจ้ะอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะทุกพ่อทุกแม่ทุกไล่ซื้อไล่น้ำที่เฮาอ่านที่อ่านมาเมื่อวานนี่หรือที่คานหลายซื้อตกหล่นกะขอโทษขออภัยจ้ะคุณแม่คุณพ่อเนาะที่แพ็คเข้ามาแต่บ้านที่เจตนาแพ็คเข้ามาใส่บาตรเนาะค่ะอาใส่ได้นะแม่เด้อที่เฮามัดมาเนาะค่ะแต่สำหรับแต่กล่องด้วยการเฮาบ่มีเนาะค่ะก็เลยให้ประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบสำหรับผู้ที่มาใส่บาตรที่กำลังเดินทางมาเนาะค่ะข้าวสุกขนมสดเนาะมื้อนี้เฮาเนาะค่ะเตรียมมาใส่บาตรเลยเนาะจ้ะได้เวลาเดี๋ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาก็สิบอกอีกเทื่อนึงเนาะตอนนี้โอ้ยเป็นตาดีใจเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่รับฟังอยู่ทางบ้านตั้งแต่เมื่อคืนตลอดสอดแจงณขณะนี้เนาะค่ะมีไล่ซื้อไล่น้ำทางไหนอีกบ่เนาะอนุโมทนาบุญคุณแม่กลั่นสุวรรณสนสวัสดีค่ะทำบุญอีกอย่างอีกเนาะที่ดินติค่ะแม่ที่ดินอีกจ้ะอุทิศให้คุณพ่อของคุณแม่กันเนาะค่ะสุวรรณสนอีกเท่าไหร่คะคุณแม่คะ200บาทสาธุสาธุบุญเนาะค่ะน้ำทุกพ่อทุกแม่นอกจากเนาะโทรศัพท์ต่อไปพบกับคุณน้าสุรินทร์จ้าค่ะกราบขอโอกาสค่ะพระครูดมลานุวัฒน์ค่ะที่ให้โอกาสแม่สุรินทร์อีกครั้งนึงเนาะค่ะมื้อนี้ค่ะก็เป็นมื้อวันพ่อมื้อแท้ๆเนาะค่ะวันที่5ธันวาคมค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมนะคะผู้ที่เพิ่นแพ็คข้าวสารมาตาบ้านเนาะค่ะเพิ่นตั้งใจมาแล้วก็ใส่บาตรได้ค่ะบ่เป็นหยังค่ะแต่ว่าข้าวสารที่เป็นเม็ดๆที่เอาทัพพีตักก็บ่ต้องใส่เนาะค่ะเนาะก็มามัดใส่ถุงซะก่อนค่ะมันสิไปใส่รวมกันกับข้าวค่ะพระคุณเจ้าเพิ่นก็สิสั่นบ่ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมผู้มาแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้ค่ะอยากจับจองค่ะที่ดินค่ะกับทางวัดศรีนมวงศ์ก็มาจองได้เนาะค่ะผู้ละเล็กละน้อยเท่าใดสวัสดีค่ะพี่สงวนค่ะสวัสดีค่ะชีตังเมค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะมาจับจองได้เนาะค่ะเนาะกับแม่น้อยก็ออกโฉนดให้เนาะค่ะเท่าใดก็ได้เบิดค่ะ200 300ค่ะหรือว่าสิเป็นตารางวานึงก็ 2,600 บาทค่ะตารางเมตรก็600นะคะนอกนั้นก็ตามกำลังศรัทธาของเพิ่นนะคะผู้ละ100 200ตอนนี้ก็ได้เปิดให้จองแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นที่ดินเนาะค่ะค่ะรายนามรายซื้อรายนามเนาะค่ะสำหรับที่เพิ่นมาเป็นเจ้าภาพโรงทานในมื้อเช้านี้ก็มีน้ำเต้าหู้ใบเตยเนาะค่ะค่ะของแล้วก็มีผัดมีหม้อใหญ่นึงค่ะมาจากบ้านก้างปลาเนาะค่ะคุณยายลอยค่ะจันทวรรณคุณยายไข่ค่ะบุตรโยจันโทเนาะค่ะคุณยายบำเพ็ญค่ะคันธรัตน์เนาะค่ะคุณยายประยงค่ะภาวิวันเนาะค่ะภาลิวันค่ะคุณแม่ตุ๊กค่ะอรดีค่ะพลดาหานเนาะค่ะแล้วก็คุณยายแดงค่ะโลไทยส่งเนาะค่ะอันนี้มาจากบ้านก้างปลาค่ะค่ะค่ะน้องใบค่ะร่วมทำบุญด้วยค่ะโอ้มาแลกเงินโอ้มาแลกเงินทำบุญเนาะค่ะค่ะผู้ใดมีแบงค์500เก่าๆหรือแบงค์1,000เก่าๆก็อย่าบ่ต้องเอากลับบ้านค่ะฝากไว้กับวัดศรีนวงศ์ก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับเนาะค่ะเก่าใหม่รับได้เบิดค่ะอันนี้ยังบ่ได้อ่านในกโมทนาบุญเนาะค่ะกับโรงทานค่ะเพิ่นได้มามือนำมานี่เป็นคณะของบ้านก้างปลาเนาะค่ะค่ะนำทีมโดยคุณแม่ค่ะคุณยายลอยค่ะจันทวรรณเนาะค่ะทีมงานของเพิ่นก็มีคุณยายไข่บุตรโยจันโทคุณยายบำเพ็ญค่ะคันธรัตน์ค่ะคุณยายประยงค่ะภาวิรันเบิ่งเด้เบิ่งกล้องใหญ่แต่น้องค่ะคุณแม่ตุ๊กค่ะอรดีผลดาหารเนาะค่ะคุณยายแดงค่ะโลไทยส่งค่ะโอ้ปกหน้าเหรอค่ะอัดเซ็กซี่ดีค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่านต่อเนาะค่ะสำหรับคุณแม่ค่ะคุณแม่บุญศรีทวีลาเนาะค่ะบ้านวังทองค่ะเพิ่นค่ะ
ก่อนสิกลับเพิ่นกลับมาฝากไว้ทำบุญข้าน้ำข้าไฟกับทางวัดศรีน้ำวงเป็นปัจจัย100บาทนะคะคุณแม่บัวบานค่ะเกตนาคเนาะค่ะค่าน้ำค่าไฟกับทางวัดศรีน้ำวงอีก100บาทค่ะคุณแม่ทวิลาเอ็มแม่ทวิลาเอ็มพันไหมแม่ทวิลาเอ็มพันพร้อมครอบครัวค่ะร่วมสร้างโบสถ์อีก500บาทค่ะสาธุค่ะแล้วค่ะโอ้หอยหีบก็เขียนเสร็จแล้วจังแม่ค่ะบอกเป็นอย่างค่ะเอาอ่านไปก็ได้แม่วินเอ็มพันค่ะพร้อมครอบครัวค่ะร่วมสร้างโบสถ์ปัจจัยอีกทั้งครอบครัวเพิ่น500บาทค่ะต้นเงินผู้ใหญ่ดาวค่ะบ้านบงสลายเนาะทำบุญมาอีก300บาทคุณแม่นิดศรีสวัสดิ์ค่ะพร้อมครอบครัวแม่หนูเกื้อค่ะนามวงค่ะพร้อมครอบครัวบ้านโนนสว่างบ้านปักตำบลปากพวนพร้อมครอบครัวอีก100บาทค่ะคุณแม่กันสุวรรณสนค่ะอันนี้กับเพิ่นกระซื้อที่ดินอีก200บาทอุทิศฐานายพิมพ์ค่ะตรงคงภูธรค่ะกงภูธรค่ะอุทิศหาคุณพ่อเพิ่นเนาะค่ะค่ะมื้อนี้ค่ะตอนนี้แม่หนูพิษค่ะควักกระเป๋าจองที่ดินอีกค่ะค่ะจากตารางวาพี่ไว้ค่ะค่ะจองไว้ตารางบาละ 2,600 ค่ะจอยบ้านเราสร้างแม่จอแม่จอยบ้านเราค่ะคุณแม่น้อยชุมศรีกุญชโลค่ะจองที่ดินจองที่ดินค่ะ100บาทอุทิศหาพ่อสมหมายกุญชโลค่ะอันนี้ก็ผู้เพิ่นล่วงลับไปแล้วค่ะคุณแม่จอยค่ะคุณแม่จอยบ้านหยังค่ะโอ้คุณแม่จอยบ้านเล่าค่ะเพิ่นก็ได้รับค่ะเพิ่นก็ได้มาซื้อที่ดินอีกเนาะค่ะเนาะค่ะบูชาที่ดินค่ะกับทางวัดศรีนวงศ์อีก100บาทสาธุค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมที่อยู่ลานธรรมเนาะค่ะอย่าพกเงินกลับบ้านด้วยค่ะมันหนักต้นหนักโตเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่5แล้วค่ะวันที่7เงินเดือนผู้เฒ่าก็ออกเนาะค่ะเมื่อวานนี้วันจันทร์วันที่6นี่ธนาคารปิดเด้อค่ะอย่าไปเพราะว่าเพิ่นชดเชยค่ะวันที่5เนาะค่ะเนาะค่ะหน่วยงานราชการเพิ่นหยุดเด้เฮาไปกดเอาเมื่อวันที่7ก็ได้เนาะคุณแม่เนาะค่ะบ่เป็นหยังค่ะค่ะเงินเดือนผู้เฒ่าเฮาออกค่ะเพราะว่าเฮามีลูกชายเป็นนายกค่ะเพิ่นก็ให้เครื่องครัวเด้ค่ะค่ะคุณแม่หนูพิษชมพูวิเศษค่ะอีก1เม็ด600บาทสาธุยังไม่พอเอาลงทานมาอีกเนาะมาให้เฮาอิ่มท้องอิ่มใจอีก1โลงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้านี้ค่ะขอโมทนาบุญกับพี่หนูพิษชมพูวิเศษเงินนี่เพิ่นบ่ได้ใช้เงินไทยเด้เพิ่นใช้เงินดอนค่ะแม่หนูพิษชมพูวิเศษเนาะค่ะเนาะพอลูกสาวเพิ่นไปอยู่ประเทศเยอรมันเนาะค่ะเพิ่นก็เลยมาค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเฮาเนาะค่ะพี่สงวนสิเอาจากเม็ดจากว้าจากคืบจากซอกบ่จ้าค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะโมทนาบุญกับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะโอ้ยคุณอะคุณพี่หันกะดี้ล่ะให้นั่งซอดแจ้งบ่คุณพี่สำลีค่ะพี่สงวนพี่สำลีค่ะพี่ชั้นสำนานพิเศษโอ้มีแต่คนเก่งๆเนาะค่ะเนาะค่ะโอ้ค่ะค่ะเยี่ยมมากค่ะพี่สำลีประหลัดวิเศษค่ะพี่สงวนแขนสีอ่อนยกสองโป้เลยค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดค่ะญาติธรรมเฮาเนาะค่ะอยู่นำกันไปโดนๆอย่าเพิ่งไปเถอะเด้อไปเด้กระได้ค่ะอย่างได้ย่างสองขาสามขากลับมาสักก่อนดีกว่าเฮาบ่ได้มาเนาะค่ะอโมทนาบุญกับทุกพ่อทุกแม่ค่ะร่วมด้วยเชื่อกันค่ะงานของเฮาลุล่วงไปด้วยดีค่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเฮามาซอยกันเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นทุกหน้าทุกตาเช็คเรตติ้งมึงแล้วบ่มีไผตกจักขนค่ะเก่งมากค่ะ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 ขอบคุณหลายๆค่ะคุณประนอมประชุมค่ะนี่มาสั่งตรงมาจาก LA เนาะค่ะเพิ่นก็มาร่วมด้วยช่วยกันบินตรงมาเลยค่ะเพิ่นมาจากพนะคุณประนอมประชุมเนาะค่ะเพิ่นก็บินมาจากพุ่นอะสี่เหลี่ยมกลมๆ LA ค่ะบ่ให้กระสร้างอาจารย์ด็อกเตอร์ได้ยินข่าวว่ากลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี่บ่เป็นยังยึดตัวแม่ประนอมไว้บ่เป็นปัญหาเหรอค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะสำหรับผู้อยู่ทางบ้านเนาะค่ะยังมาทันอยู่เด้อค่ะเตรียมขนมสดอาหารค่ะมาใส่บาตรค่ะกับอุทิศส่วนกุศลให้พ่อเฮาในมื้อนี้เนาะค่ะค่ะมาใส่บาตรเนาะค่ะเนาะร่วมกันค่ะมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เพิ่นก็สิมารอรับบิณฑบาตรก็สิประมาณ 7:30 นเนาะค่ะตอนนี้จากโมงแล้วไม่น้องฟ้าค่ะสำหรับญาติธรรมเนาะออกจากลานธรรมแล้วก็ไปทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็กลับคืนมาใส่บาตรก่อนเด้อค่ะค่ะทำบุญให้มันสมบูรณ์เนาะค่ะฟังเทศฟังธรรมสอดแจ้งแล้วก็เฮาก็เอาบุญกลับบ้านคือมาใส่บาตรเนาะค่ะเนาะกองอำนวยการยังมีแบ่งย่อยให้แลกเหรียญเปลี่ยนตังค์อยู่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมสำหรับเพิ่นสิใส่อาหารทิพย์ค่ะแลกได้ค่ะค่ะมาแลกกับแม่น้องฟ้าค่ะตอนนี้ก็มาแลกหลายท่านแล้วก็ที่ดินนะคะที่ดินค่ะเช้านี้เนาะค่ะยังเปิดให้จองที่ดินอยู่เด้อค่ะยังบ่ได้ปิดเด้อค่ะจองได้ตลอดค่ะค่ะที่ดินค่ะตารางวาละ 2,600 ค่ะเม็ดละ600ตามกำลังศรัทธา200 300 500ก็ได้ค่ะบ่เป็นยั่งเนาะค่ะร่วมด้วยช่วยกันพอดินแปลงนี้ที่เฮานั่งเมื่อคืนนี่ยังบ่เบิดนี่เที่ยค่ะซอยค่ะทางวัดศรีดุมวงเนาะค่ะเฮามานั่งนี่ภาคภูมิใจบ่คุณแม่ค่ะภาคภูมิใจบ่เฮาได้นั่งที่ดินที่เฮาร่วมกันค่ะซื้อเนาะของแม่เพิ่นค่ะตอนนี้ก็ยังติดหนี้เพิ่นอยู่ค่ะ 3,600,000 เนาะค่ะก็คิดว่าเพิ่นให้สัญญา10ปีคาดว่าคงสิเบิดก่อน10ปีอยู่หรอกเนาะค่ะร่วมด้วยช่วยกันเด้อซอยกันเด้อค่ะคุณแม่ค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันค่ะคันบ่ซอยไปบ่ไหวแท้ๆเด้เพิ่นเอาคืนนี่ค่ะบ่มีลานทำปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างว่าติโอ้เห็นเมื่อคืนนี่ก็ปื้มค่ะปื้มใจค่ะเห็นไฟแสงสีสุดยอดเลยขนาดผู้ข้าไปขึ้นฮอดบ้านเหลี่ยวลงมากันยังเห็นขึ้นท้องฟ้าค่ะฮุงสีสันขึ้นถึงท้องฟ้าเพิ่นก็เทวดาเพิ่นก็สิคือสีดีใจโมทนาบุญนำเนาะค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะค่ะชิตังเมเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะจองได้ค่ะจองได้ค่ะค่ะแม่โป้งเขียนซอยแม่น้อยเด้อค่ะเพิ่นโฮมไลน์นะเขียนซอยกันเด้ค่ะเขียนแล้วเอามาทางนี้ค่ะเขียนแล้วไม่ช่วยกันค่ะไม่ต้องว่าคนละส่วนค่ะเขียนได้ค่ะเอามาพี่จะอ่านให้ค่ะมาเดี๋ยวมีอ่านให้เดี๋ยวมีอ่านให้ค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่น้องเริ่มต้นเลยตีโอ้อ่านบ่เป็นข้างล่างขึ้นไปนะค่ะอันนี้ก็ขอมุทนาบุญเนาะค่ะกับผู้ร่วมค่ะซื้อที่ดินในเศร้านี้ค่ะคุณพ่อสมบัติค่ะคุณพ่อสมบัติวงศิลปชัยเนาะค่ะพร้อมครอบครัว100บาทพระปรัตนลงฤทธิ์อุปกริคิโตติค่ะอันนี้เพิ่นก็ร่วมอีก 1,000 บาทสาธุค่ะเจ๊ฮวยตลาด3เจ๊นาหลักขายน้ำเกตหิมะค่ะพร้อมครอบครัวอีก100บาทค่ะคุณแม่ชุมศรีกุญชโลค่ะที่ดินอีกค่ะ100บาทแล้วก็แม่รับค่ะดวงศรีค่ะที่ดินอีก100บาทนางรัตนกรนินจันทร์ค่ะพร้อมครอบครัวอีก100บาทนางอดิลักษ์เนาะค่ะนิดโอนายอดิลักษ์ค่ะนิดจันทร์ค่ะพร้อมครอบครัวอีก100บาทสาธุเอาเขียนซื้อนามสกุลมาโลดค่ะค่ะคุณแม่คันคุณแม่จรูนแสนดีอำนาจค่ะพอที่ดินอีก100บาทสาธุค่ะค่ะอบอุ่นดีเนาะค่ะซื้อที่ดินไว้ค่ะเกิดหน้าชาติหน้าสันได้เฮาก็สิมีที่อยู่มีบ้านอยู่มีที่เป็นของตัวเองเนาะก็สนุกเข้าธนาคารเด้มีเงินหลายเนาะค่ะกำโมทนาบุญกับก๋วยเตี๋ยวนิดนะคะค่ะคุณนิดค่ะแล้วก็สทค่ะสทนรินทร์ฝั่งพงพันธ์เนาะค่ะเพิ่นก็ได้มาตั้งโรงทานค่ะก๋วยเตี๋ยวไว้ถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ให้เฮาได้กินได้อิ่มนํากันเนาะค่ะก๋วยเตี๋ยวนี้ตอนนี้น้ํากะฮ้อนอายพุงๆแล้วเนาะเพิ่นมาเอาช่วงเช้าค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวนิดก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเนาะค่ะค่ะแล้วก็ทางนั้นก็มีค่ะน้องของกิจอาสาเนาะค่ะค่ะมูลนิธิเนาะค่ะน้องปลาต้มเส้นเนาะค่ะลูกนักเรียนค่ะไปอุดหนุนเพิ่นแดค่ะเปิดได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ต้มเส้นของน้องปลาเนาะค่ะเพิ่นก็เปิดให้ลูกนักเรียนหรือพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมไปอุดหนุนเพิ่นเด้อค่ะข้างนั้นเนาะ
ค่ะตอนนี้ค่ะโรงครัวกลางของเฮากำลังขมักขม้นค่ะปูผ้าเอาอาหารการกินออกมาตั้งไว้รอไว้ให้พระคุณเจ้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีผู้ใดแด่ค่ะแม่น้องป้าค่ะ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 ที่ดิน1ตารางวา 2,600 บาทนศกรมศรีเนาะค่ะสิทธิศักดิ์ค่ะพร้อมครอบครัวค่ะมาจากบ้านเลขที่23/27ถนนคิริรัตน์ค่ะตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะสาธุนะนี่เพิ่นกะจอง1ตารางวา 2,600 บาทค่ะตารางเมตร600บาทค่ะค่ะแล้วตามกำลังศรัทธาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเท่าใดก็ได้เบิดค่ะรวมด้วยช่วยกันค่ะค่ะเดี๋ยวออกโฉนดให้นะคะโฉนดนี่มันเป็นอย่างว่าที่จำบ่ได้ขายบ่ได้กะบ่เพราะว่ามันเป็นมีอย่างละแทนใจเนาะค่ะแม่น้องฟ้าค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจของเฮาค่ะเป็นสิ่งที่แทนใจเฮาเฮาเอาไปไหว้ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเฮาก็ยังว่าโอ้ได้ซอยเพิ่นสร้างซอยเพิ่นซื้อที่ดินแปลงนี้กับทางวัดศรีน้ำวงคิดยามได้ก็ดีใจหุ่มๆได้ค่ะดีใจเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเฮามีส่วนหนึ่งได้ร่วมค่ะสร้างซื้อที่ดินเป็นพุทธบูชาค่ะฝากพระพุทธศาสนาไว้พันกว่าปีร้อยกว่าปีหมื่นกว่าปีชาติหน้าเฮาเกิดอีก5ชาติที่ดินนี่ก็ยังบ่ไปได้ก็ยังอยู่เป็นของวัดคือเก่าค่ะเฮาก็สิได้มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะคนเฮานี่ถ้าบุญบ่มีนี่บ่ได้มาหากันได้แม่น้องฟ้าค่ะแต่ชาติปางก่อนคงสิได้ทําบุญร่วมกันมาเนาะจังก็ได้โคจรเกิดขึ้นมาได้มาพบมาพ่อกันในชาตินี้เนาะค่ะชาตินี้เฮาก็ก่อบุญไปอีกค่ะชาติหน้าเฮาก็สิได้เกาะเกี่ยวได้มาพบมาพ่อกันคือเก่าค่ะบุญนี่ก็คือเฮากินข้าวนี่แหละเฮากินเฮาก็อิ่มนะเฮาบ่กินก็บ่นั่นก็บ่อิ่มค่ะไผเฮ็ดกับผู้หั่นก็ได้แต่ว่าเฮ็ดไปแล้วเฮาเฮ็ดมีแต่นั่งกินบุญเก่านี่มันก็สิเบิดเนาะค่ะเฮาก็มาเติมไว้เติมบุญเติมบุญคือยายแก้วว่านะคะค่ะต้องเติมไว้เรื่อยๆเนาะค่ะคือน้ําอยู่ในองค์พอมีแต่ใส่อย่างเดียวเฮาบ่หาบบ่ตักใส่มันก็สิลดลงไปเนาะค่ะมิฉะนั้นก็มาเติมบุญช่วยกันเนาะค่ะเนาะค่ะที่ดินค่ะตารางวาละ 2,600 ค่ะแล้วก็ตารางเมตร600บาทค่ะตามกําลังศรัทธาอีกเนาะค่ะและแต่พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมค่ะผู้ละ100 200รวมด้วยช่วยกันค่ะดินแปลงนี้ยังอีก 3,600,000 ค่ะคาดว่าอยากให้ฮอด10ปีเถอะเนาะค่ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเพราะว่าเฮามีมองปฏิบัติธรรมค่ะเหมาะที่สุดแล้วค่ะตะโกนเฮาบ่มีดินแป้งนี่เนาะเท่าความไปความหลังเนาะค่ะเฮาบ่มีดินแป้งนี่ต้องไปค่ะโรงเรียนชุมชนเนาะก็หอบไปหอบมาค่ะหลายอย่างขนของก็เห็นใจพระคุณเจ้าเพิ่นก็เหน็ดเหนื่อยกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะค่ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะทางกรมเนี่ยการเปิดให้จองที่ดินนะคะค่ะคุณค่ะวันพ่อเนาะค่ะนางรัศมีชมพูค่ะพร้อมครอบครัวอีก300บาทสาธุเนาะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมที่สิมาร่วมใส่บาตรในมื้อนี้ค่ะขอเชิญทางกรมหน่วยการเนาะค่ะมีค่ะรับบริจาคหลายๆอย่างทําบุญเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นวันพ่อหรือทําบุญที่ดินเนาะค่ะเนาะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ะได้เบิดค่ะตามกําลังศรัทธาของเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันแม่สีว่าอย่างใดแม่สีจองที่ดินติจ้าค่ะค่ะแม่สุกัญญาพรปรทุมค่ะที่ดินอีก200บาทสาธุค่ะโอ้ประเติมค่ะประเติมข้างวัดนี่ติซื้ออย่างอันน้ำสกุลอย่างจ้าค่ะเออแม่เติมข้างวัดค่ะร่วมซื้อที่ดินอีก100บาทสาธุค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมมากันแล้วมาหลายแล้วเนาะค่ะเนาะทางหน้าอำเภอเพิ่นก็ใส่คือกันบาทเนาะแต่เฮาก็มาใส่ทางนี้แต่แบ่งกันมาสําหรับเพิ่นมาฮอดแล้วเอ๊ะเสียงเพิ่นเว้าอย่างเนาะทางกรมหน่วยการค่ะเปิดค่ะเปิดตลาดบุญค่ะรอรับพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเฮาค่ะขณะนี้ค่ะจองที่ดินได้ค่ะค่ะที่ดินที่ผืนที่เฮานั่งเมื่อคืนนี้เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ยังบ่ทันเบิดเทียค่ะแม่หมอนกลางประพันธ์ค่ะเพิ่นได้เอาน้ำมาน้ำดื่มมา1แพ็คค่ะค่ะกาแฟ2ถุงเนาะค่ะน้ำดื่ม1แพ็คปัจจัยแม่หมอนจองที่ดินได้ไม่น้อยจ้า
ค่ะน้องเหมียวค่ะน้องเหมียวเฒ่าแก่ร้านขายขนมกิ๊บก๊อบก๊อบเก็บค่ะน้องเหมียวกองสิงค่ะจองที่ดินอีก500บาทค่ะแม่น้อยค่ะลงให้แม่น้องฟ้าลงให้น้าหน่อยค่ะค่ะคุณแม่ประพานคุณแม่หมอนเนาะค่ะเพิ่นก็มาจองค่ะโอ้ค่ะแม่หมอนกามพันธ์ค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทแล้วก็น้องเหมียวค่ะจองค่ะที่ดินอีก500บาทค่ะน้องเหมียวกองสิงค่ะเอาออกอันนี้ให้เพิ่นหน่อยลูกน้องเหมียวกองสิงค่ะทำบุญวันพ่อค่ะค่ะอุทิศหาคุณซื้อที่ดินค่ะ500บาทอุทิศหาคุณพ่อลีค่ะกลางประพันธ์เนาะค่ะบุงสไลค่ะน้องเหมียวค่ะกองสิงค่ะคุณรัตคุณวัชระพงค่ะภูศรีคุณวัชระพงค่ะภูสุทาสีค่ะร่วมซื้อที่ดินกับทางวัดศรีวงศ์อีก500บาทสาธุยังไม่พอจกอีกแล้วค่ะจกอีกแล้วค่ะเขียนต่อเลยค่ะค่ะมีทั้งนั้นเอามาเด้อค่ะค่ะเอาหลายๆโต๊ะแยกกันซอยบริการนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็อยากมาร่วมซื้อที่ดินเพราะเห็นเมื่อคืนนี้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเขียนวันพ่อก็ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเรียกคุณแม่นะคะหรือคุณน้องคุณพี่ขอโทษขออภัยโอ้ตายรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไม่เป็นไรแต่เพิ่นรุ่นเดียวกันแต่เพื่อนสวยกว่าเราขอบคุณค่ะยอมรับไม่ยอมรับว่าเพื่อนสวยกว่าจริงๆค่ะเสียทีเราเอ็ดเปดนะค่ะเรามันเอ็ดเปดเนาะค่ะค่ะแล้วก็ค่ะค่ะอันนี้เอวบางร่างเล็กค่ะเพื่อนทำบุญมาดีเพื่อนก็เลยสวยคุณแม่อะไรเนาะคุณแม่คุณสวยเนี่ยค่ะคุณแม่ตันชัยธรรมค่ะยังไม่พอจกมาอีกแล้วค่ะทำบุญซื้อที่ดินอีก300บาทสาธุออกโฉนดเลยค่ะออกโฉนดช่วยกันค่ะคุณแม่ซื้ออย่างจ๊ะค่ะที่ดิน100น้ำไฟ100แล้วก็ช่วยสร้างโบสถ์อีก100บาทค่ะตอนนี้ก็มีหลากหลายในการจองทำบุญเนาะค่ะเพื่อนก็ได้พูดทำส่งนะดำหลงมันเพื่อนก็อยากได้หลายๆอย่างโบสถ์ตอนนี้โบสถ์ของเขากันยังบ่ทันได้แล้วเทียค่ะเขาก็ซอยกันมาสร้างเนาะค่ะใกล้แล้วใกล้สิเสร็จแล้วใกล้สิได้สลองโบสถ์แล้วกันพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเฮาร่วมด้วยช่วยกันดีค่ะออกค่ะออกค่ะออกโฉนดให้คุณนายหน่อยค่ะเพื่อนจะได้เอาไปบูชาค่ะออกโฉนดนะคะออกค่ะซอยกันเด้อค่ะเพื่อน500 600เพื่อนอยากได้โฉนดก็ออกให้เพื่อนไปเลยค่ะน้องแม่โป้งเนาะค่ะสำหรับโบสถ์ของเฮานะโบสถ์สีทองแห่งเดียวของจังหวัดเลยค่ะทางวัดศรีวงใกล้สิเสร็จแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเฮาก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะในงานต่อไปเฮาก็สิได้มีงานฉลองโบสถ์ด้วยบัดเนี้ยค่ะที่สิ่งที่เฮารอคอยมาหลายฟ้าหลายปีเนาะค่ะหลายเจ้าอาวาสมาแล้วกันยังบ่มีโบสถ์ค่ะมาถึงณขณะนี้พระครูดมลานุวัฒน์ได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาโบสถ์ก็บ่คือหมู่หรอกโบสถ์2สั้นอีต่างหากค่ะโบสถ์2สั้นแล้วก็4ท้องเหลืองอลามงามงามค่ะพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมตอนนี้กำลังเปิดให้จองค่ะจองไม้กุทางในเนาะค่ะเป็นไม้สักค่ะตารางเม็ดละ6ตารางเม็ดละ 1,000 บาทเนาะค่ะผู้ใดอยากจองก็จองได้ค่ะค่ะมาบอกเจ้าหน้าที่ค่ะอยากจองค่ะซอยค่ะไม้กุโบสถ์เนาะค่ะทางไหนประดับประดาอย่างดีเนาะค่ะเป็นไม้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสถาปนิกจากพระครูดมลานุวัฒน์เนาะค่ะก็จองได้ค่ะตารางเม็ดละ 1,000 บาทค่ะจองได้เนาะค่ะเนาะค่ะที่ดินกับตารางวัดละ 2,600 บาทตารางเม็ด600บาทเนาะค่ะตามกำลังศรัทธาพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมก็อีผู้ละ100 200 300 400 500ค่ะผู้ใดสำหรับเพิ่นอยากได้ค่ะใบโมทนาบุญหรือว่าไปลดหย่อนภาษีก็ออกให้ได้ค่ะแล้วก็ออกโฉนดให้เนาะค่ะโฉนดนี่จำบ่ได้ค่ะขายบ่ได้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเฮาที่ได้ร่วมสร้างโบสถ์ค่ะว่าอย่างไรคะคุณแม่คะ
คะพรปทุมแม่ต้องว่าปทุมบ่แม่นปะหุมค่ะเพราะว่ามันคนละอันแกบ่เครือห่วงนะมันฟังบ่เจ้าค่ะบ้านเราก็มีปะหุมเหมือนกันเป็นสวนครัวรั้วกินได้ยาวข้าฉกก็มีค่ะบังโควิดเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสาวบ้านกลางปลาค่ะก็เจ้าภาพลูกนิมิตลูกหน้าอกลูกใหญ่ 500,000 บาทใช่มั้ยคะโอ้ 200,000 ค่ะโอ้อยากได้ลายเซ็นเด้ 200,000 นะคะค่ะค่ะค่ะเอายอดโอ้ค่ะโอ้สาธุโมทนาบุญน้ำค่ะโอ้ยโบสถ์บวชได้เสร็จเที่ยมีผู้จองลูกนิมิตละ 200,000 บาทค่ะทีมงานจากบ้านก้างปลาค่ะเนาะค่ะเอามาทางนั้นมีผู้ใดค่ะจดไว้แล้วค่ะเพิ่นก็มาจองลูกนิมิตไว้แล้วเด้โอ้ปวดจังปวดสิอันสลองโบสถ์เนาะค่ะตอนนี้ก็มีทางคณะก้างปลาเพิ่นก็จดไว้เลยค่ะขอลายเซ็นพันพ่อพันซื้อนามสกุลอย่างจองไว้ลูกละ 200,000 นะคะมีคนมาจองแล้วค่ะแม่โป้งค่ะมีอย่างให้ในอันมีอันใดมาค่ะแม่อย่างค่ะค่ะเอาเขียนใบโมทนาบุญค่ะแม่น้อยออกค่ะตารางเม็ดละตารางวาละ 2,600 ค่ะตารางเม็ด600บาทค่ะมื้อนี้ตลาดลอตเตอรี่เปิดวันแรกเนาะค่ะสำหรับพี่น้องชาวลอตเตอรี่เนาะค่ะอยากขายลอตเตอรี่ดีๆก็เข้ามากราบหลวงพ่อใหญ่พุทธศักยะมื้อนี้สีสันเพชรของเฮากรรมมาจองค่ะที่ดินได้เนาะค่ะหรือว่าค่ะมาจองที่ดินหรือว่าสร้างโบสถ์นำกันในมื้อนี้ค่ะมื้อนี้ลอตเตอรี่เปิดมื้อแรกค่ะผู้ที่เพิ่นมาจากอีปั้วใหญ่ๆเนาะค่ะเพิ่นมาจากบ้านต่างๆที่เพิ่นสีเข้ามาค่ะได้ยินเสียงโฆษณาเนาะค่ะเสียงแว่วๆแจ้วๆอยู่นี่ค่ะขอกราบเรียนเชิญเนาะค่ะย่างเข้ามาทางวัดประตูศรีอุดมวงศ์ที่เพิ่นฝากรถนี่ล่ะค่ะเข้ามาได้เนาะค่ะเนาะเข้ามาจองจับจองที่ดินค่ะหรือว่าสิร่วมสร้างโบสถ์หรือว่าไม้ทางไหนกุให้เพื่อความสวยงามของเฮาโบสถ์2สั้นค่ะเป็นไม้สักล้วนๆเนาะค่ะตารางเม็ดละ 1,000 บาทค่ะรวมด้วยช่วยกันเนาะค่ะค่ะคุณแม่แอมยังไม่พอไม่พอแม่แอมชิดตังเมแล้วยังไม่พออยากทำบุญอีกค่ะอันนี้ก็เป็นอีปัวลอตเตอรี่ใหญ่ค่ะทางบ้านกกซ้อค่ะอาเจ้ค่ะอาเจ้แม่หมอแอมเนาะค่ะค่ะเพิ่นก็ได้มาจองอ้าวพี่ปัญญาบ้านสั้นกรุณาเดินตรงๆค่ะมาแล้วค่ะแม่จุ่มแม่จุ่มว่างไหมไปช่วยคุณก๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยค่ะว่างไหมค่ะใครว่างค่ะไปช่วยค่ะคุณนิดหน่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวกับสอทอ นรินทร์ปังพงพันธ์เนาะค่ะเพิ่นก็ได้มาออกค่ะลงทานให้ถวายพระคุณเจ้าเนาะค่ะแล้วก็ผู้ใดว่างๆเนาะค่ะกิจอาสาไปช่วยคุณนิดด้วยนะคะค่ะไปซอยทางกองทางผู้ใดว่างค่ะก็ไปซอยเพิ่นน่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะนั่งรถค่ะเอาสิยืนเว้าแล้วค่อยงามดีนะเฮินไปมาอันเพ่นบ่ได้ตําค่ะโอ้แมวค่ะคุณเอ้าโอ้ยหยังว่าสิสะท้อนมาฮอดอีฮอดอีสันไม่เขาทํา 2,000 ขึ้นไปนะน้องค่ะลดหย่อนนะคะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอต้องให้พระคุณเจ้าค่ะเจ้าวาดเซ็นก่อนค่ะจังก็สิออกได้เนาะค่ะเอาเนี่ยค่ะได้ค่ะสำหรับผู้พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมเพิ่นมาซอดแจ้งค่ะเตรียมตัวบ่ทันค่ะก็ใส่อาหารทิพย์ใส่บาตรก็ได้ค่ะบ่เป็นหยังค่ะสำหรับผู้ที่ค่ะเพิ่นบ่ได้เตรียมอาหารมาเนาะค่ะนะนั่งค่ะต้องรอเจ้าหน้าที่มาพิมพ์ให้ก่อนน้องแล้วก็ให้เจ้าวาดเซ็นค่ะอันนี้นะคะค่ะต้องทำให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องผิดอักขระตัวเดียวเขาก็ไม่รับนะคะเขาก็จะไม่ออกเขาจะไม่ลดหย่อนภาษีของเรา
นะคะต้องให้เจ้าหน้าที่ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะน้องป๊อปค่ะน้องป๊อปน้องโจ๊กเนาะค่ะเป็นคนพิมพ์ค่ะเอาเขียนชื่อนามสกุลค่ะให้ถูกต้องกับบัตรประชาชนยื่นเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะเอาบัตรเอาใบไปลดหย่อนภาษีนะคะก็สามารถทำได้ค่ะทางวัดศรีบงแต่ต้องรอก่อนพระคุณเจ้าตอนนี้เจ้าอาวาสยังไม่ว่างเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ว่างนะคะรอสักครู่ค่ะค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะตัวนี้ก็ได้ค่ะแม่ฟ้ากับรับบริจาคอยู่ค่ะแม่หมอโอแม่คำเอามาทางนี้ค่ะแม่มาทางนี้มาหาแม่น้องฟ้ามาพี่มาบอกแค่ค่ะแม่กับเจ้าหน้าที่อยู่ไหนน้อพี่นางหมายโอ้เฮ็ดกับข้าวติอ่ะแล้วไปค่ะบายบายไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คำเบ้าค่ะค่ะสาธุเพิ่นก็ได้นำข้าวสารมาอีก6กิโลเนาะค่ะปัจจัยอีก200บาทค่ะทำบุญในมื้อนี้แม่ค่ะแม่ฟ้ามาจดให้คุณแม่คำเบ้าเนาะค่ะเนาะแม่คำหมื่นจิตเนาะแม่คำหมื่นจิตค่ะหมื่นจิตจากบุงสไลค่ะค่ะปัจจัย200บาทสาธุค่ะข้าวสารอีก6กิโลค่ะข้าวเนาะค่ะเนาะค่ะบอกเป็นยังค่ะเมืองคำธนคำค่ะจากบุงสไลค่ะค่ะ6กกเนาะค่ะค่ะโมทนาบุญกับคุณแม่คำหมื่นจิตเนาะค่ะจากบุงสไลค่ะพร้อมครอบครัวกับทำบุญอีก200บาทข้าวสาร6กิโลค่ะสาธุค่อยว่าได้ค่อยเขียนพร้อมแน่นอนเจ้าบ่ต้องมองหน้าค่อยสี่เหลี่ยมกลมๆประกาศให้น้องป๊อปมาเลยเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่น้องป๊อปค่ะน้องป๊อปมาได้แล้วนะพี่นางหมายเอาข้าวไปเก็บให้หน่อยค่ะ